าเรานี่หันหน้าพูดกับใครก็ได้ติดวัดพูดเขาโพดวัดใส่เขาหันหน้าพูดกับคนไม่ได้เดี๋ยวสามสี่วันเดียวหันหน้าพูดไปก็โพดวัดใส่เขาติดวัดไปเลยดูว่าเบาวัดรู้สึกว่าเบาลงมาดีอะไรต่ออะไรบ้างเอามาพอกพูดไว้ดีกว่าพระที่ไปฉันอยู่ข้างในเยอะนะท่านถ้าไปฉันท่านไปออกมาเยอะอยู่ข้างในถ้าเราท่านภาวนาท่านการผ่อนอาหารดีๆทางสติการภาวนาต้องสติเป็นสำคัญคือสติขาดบ้างน้อยนั่นแหละภาวนาก็เพียรขาดสติจึงเป็นพื้นฐานตั้งแต่ต้นจนมหาสติมหาปัญญาเพราะว่าผู้ที่ตั้งความเพียรต้องตั้งลงที่สติอีสติจะดีหรือไม่ดีขนาดไหนยังขึ้นอยู่กับอาหารอีกนะถ้าอาหารน้อยสติดีนี่นักภาวนาให้จำเอาละเราผ่านมาบทเรื่องเหล่านี้ทดสอบทดลองตัวเองถ้าฉันแบบอิ่มน้ำสำราญเท่านั้นแหละเหมือนหมูขึ้นเฉียงที่เกียจที่ข้าตั้งสติไม่อยู่ตัดโลกตัดอาหารลงผ่อนลงสติค่อยดียิ่งเวลาเราหยุดไม่ฉันเลยนี่สติแน่วนี่แหละข้อเพียงที่จะถึงความพ้นทุกข์หนีสติไปไม่ได้นะไม่พ้นสติเป็นของสำคัญท่านจะบอกว่าสติสัมปัตถปัตติยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงไม่เว้นนะที่ทั้งปวงสติเป็นสำคัญว่าใครสติดีคนนั้นละภาวนาจะก้าวร่าการสติที่อยู่กับปัจจัยเครื่องอาศัยถ้าว่าไปสติค่อยขาดค่อยลดถ้าอิ่มหมีพีหมาเราใช้ไม่ได้เลยเข้าใจไหมอิ่มหมีพีหมาขึ้นเสียงเหมือนหมูนี่ที่ได้มาสอนเรานี่เราทดลองมาหมดนะไม่ใช่ธรรมดานะแบบแพทย์ระดับตำราท่านก็มีไม่ทราบว่าจะหยิบอะไรมาอะไรให้พอเหมาะพอดีต้องเอาจริตนิสัยของเจ้าของจับเข้าไปนั้นอะไรที่ถูกกับจริตนิสัยตรงไหนได้ผลดีจับออกว่าจับออกมาจากธรรมทั้งหลายนะก็จนออกมาเพื่อรักภาวนาดีต้องมีอดจากเฉียบจะให้อิ่มน้ำสำราญไม่เพท่านะมีอดจากเฉียบเฉียบพอนั่นไปแล้วนั่นแหละสติดีเลยนะดีสำหรับรับภาวนาเราก็ชี้แจงให้ทราบเหตุผลพอที่ได้ดำเนินมาแล้วแทบเปลี่ยนแทบตายก็จะได้มาสอนเพื่อนครูอาจารย์ท่านสอนก็เอาเรียกว่าไม้ทั้งทอดมาเราไปเจรไนไปเรื่อยไปนั่นเองแยกแยะออกไปเองเอาไปปฏิบัติได้ผลดียังไงเน้นหลักทางนั้นให้มากนั่นและให้พ่อ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสักรัง เอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิเมวสุมิจโตสัพเพปุเรตุสังกัปปาจัตโทปนะระโสยถามนิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีฟาจุโกภวะอภิวาทนาสีนิสดิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐานติ
อายุวันโนสุขังพระลังภวตุสัพพมังคลังนราคาตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภาวันตุเตกว่าลืมหนทางบ้านป่าบ้านตาแล้วยังมาถูกอยู่เหรอมาเครื่องบินมาแล้วมาถึงเช้านี้นะเครื่องบินมาขอทานตั้งแต่บวชมาแล้วไปขอทานก็เศรษฐีก็ไปขอทานถ้าลงได้บวชแล้วดินเดียโลกโพธินางนี่ไส้ปปชาแต่เตยาวชีวังอุสาโหกันเดียวพระนุชาสมบูรณ์แล้วท่านเชิญทั้งหลายบินกระบาดด้วยกำลังปีแข้งของตนซึ่งเป็นของที่บริสุทธิ์เต็มที่นะจงอุตส่าห์พยายามทำงานตลอดชีวิตเถอะนะเป็นเศรษฐีก็ตามเวลามาบวชแล้วก็ต้องไปบิณฑบาตอย่างนั้นเหมือนกันหมดพระรัฐบาลเยอะเลยยากที่ท่านเขียนไว้ในธรรมดาเผื่อพระรัฐบาลนั้นเป็นลูกเศรษฐีเขาออกไปบวชพ่อแม่ขอร้องไปก็ไม่ฟังเพราะว่าสมบัติเกิดชอบเขาขอเรามีมากต่อมากจริงถึงมันตายก็ไม่บวชแล้วแล้วมาหาสมบัติเงินทองยิ่งกว่าบุญกุศลกว่าก็ทำเรานี่สมบัติเงินทองไม่ใช่บุญไม่กุศลบุญกุศลเกิดจากการปฏิบัติธรรมต่างหากนะนะหรือว่าจะไปนะเราจะไปหาธรรมนะออกเลยจากเศรษฐีไปตั้งโอ้หลายๆปี
มีว่าบ้านก็มาบ้านเฉยๆบ้านจะขอแล้วจะกดใช้มันอะไรมันมาใส่บาตรมาคนใช้กับเจ้าของบ้านก็มาสบายคนก็ทางรัฐบาลนี่ครับเขาไม่มีสบายแล้วคนคิดดูที่คนที่ในบ้านจำไม่ได้นะแล้วมีคนใช้พอจำได้ไม่ใช่จำได้จริงพอจำได้พอมีสบายเขาว่าอาหารพอสบายอาหารเสียเหลือเอาไปตามด้วยไม่ได้แต่เอาไปวางไว้ที่ไหนพอได้สบายแล้วเอาไปทิ้งไว้สบายก็เกิดประโยชน์เอาไปสบายสบายนี่เกิดประโยชน์ยิ่งไปอะไรทิ้งไว้เฉยก็เกิดประโยชน์เขาก็เลยเอามาใส่บาตรคนอยู่พอไปถึงบ้านเมื่อพระโอวีมันแค่ตัวลูกในบ้านนี่เหรอคือลูกจะไปงานแต่งงานแล้วคนใช้ยังจำได้นะไอ้คนที่อยู่ใจบ่าวจะเป็นชื่อเป็นน้องยังไงเราไม่แน่ใจเราของเสียบบ้านไปวางแล้วอะไรจะบ้านเอาไปทิ้งไว้อะไรนั่นเกิดประโยชน์เอามาใส่บ้านให้สมาดีกว่าถึงว่าไว้แล้วเขาก็เลยมาใส่บ้านเขาก็ไปเราก็ติดต่อคือขานไปไม่ใช่ว่าสบายไม่ว่าเราหรือแล้วสบายก็สบายหรอหรือติดต่อคือขานคนแรกก็มาทักสอนก็บ้างใช้บ้างแล้วของเพื่อขึ้นเกลื่อนใช้ไม่ได้เมื่อที่การสอนว่าเอามาสบายก็มาดีกว่าถ้าต้องเป็นเฉยฉีก็ออกกันยื้อไปมันจะอย่างไรอ่ะใช่คนมีธรรมไม่ยืมเนื้อยืมตัวคนมีธรรมหรือคนลูกเศรษฐีเนี่ยก็เลยจะว่าผ่านหน้าบ้านเจ้าของเหมือนไม่ใช่หน้าบ้านเจ้าของเลยเคยตัวคนใช้เขาบอกคนที่ใช้บาตรจะเป็นใครไม่ทราบจะเห็นว่าเอาอาหารจะบาตรเสียไปวางเขาบอกเอาไปทิ้งไว้ทำไมไม่ใช่บาทสมาดีกว่าหรือว่าถึงเรื่องกล้าสิแล้วว่าเป็นพระราชบาลเศรษฐีในบ้านนี่เห็นไหมล่ะท่านพอจะสุขุนเลยว่าเข้าป่าเข้าป่าเข้าป่าเขาเรียกออกว่ากล้าป่าหาวิทยาลัยป่าองค์นี้สำเร็จโสดานี้สำเร็จสกิทานี่เสด็จอนาคาที่เสด็จอรหันต์รวมแล้วเป็นสังขังสรณกถามิของพวกเรา นั่นก็ไม่ลืมตัวไปอย่างนั้นนะก็ลืมตัวเพื่อเพิ่มกินอยู่ปูไว้ใช้สอยไม่รู้จัก ของไม่มีขอบเขตไม่รู้จักประมาณคนนี้อะฮะเรียกว่าชีวิตฟุ่มเฟือชีวิตไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีธรรมคนมีธรรมต้องมีเก็บมีรักษามีจับจ่ายใช้สอยด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างอย่างพระราชบาลท่านสอนคนใช้มาใส่บาตรท่านเห็นไหมล่ะท่านก็ไม่ได้บอกท่านเป็นรัฐบาลท่านเป็นเศรษฐีบ้านนี้นะคนนี้เขาพอจำได้เขาไปบอกคนในบ้านอย่างนั้นเห็นไหมล่ะท่านลืมตัวท่านเมื่อไรท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นลูกในบ้านนี้เห็นใส่บาตรแล้วไปวางไว้อีกหนึ่งสุ่มแสบไว้หน้าดูท่านให้เอามาใส่บาตรสบายดีกว่าคือดีกว่าทิ้งไว้อย่างนั้นท่านแต่ว่าท่านโลภได้ยังไงก็ท่านเป็นเศรษฐีไม่มีสบายมาเห็นคุณสุรุสุราที่ว่าคนในบ้านสุรุสุราใส่บาตรแล้วเอาไปวางไปทิ้งไว้ที่ใดที่หนึ่งท่านก็บอกให้มาใส่บาตรสบายดีนั่นตอนที่นั่นละบอกว่าให้มาใส่บาตรสบายถ้าแต่ว่าท่านเป็นคนตะกาตะกาหรือท่านไม่รู้จักประมาณนั่นนะท่านก็เป็นเศรษฐีท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นเศรษฐีนะตั้งแต่เราเป็นเศรษฐีนี่เราไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้นะความหมายก็ว่าอย่างนั้นนะมันดูไปได้เป็นกติเครื่องเตือนใจมากนะว่าทุกคนขอให้มีหลักใจอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเตลิดเปิดเปิง
ชีวิตชีวาหาหลักเกณฑ์มาได้ตั้งหลักมาได้นะต้องมีหลักมีเกณฑ์พระพุทธเจ้าเรียกว่าเราชาวพุทธชาวพุทธควรจะเอาหลักธรรมพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจะสงบร่มเย็นจะสมบูรณ์ฟูนฝนไปทุกอย่างนะครับไม่ฟุ้งเฟ้อเหอไม่เสียมจนเกินไป ให้ปฏิบัติไปพอดีพองามการอยู่การกินการใช้การสอยให้อยู่ในขอบเขตเหมาะถ้าเลยขอบเขตแล้วว่าเลยทำเป็นเรื่องตะกะตะการไม่มีขอบเขตเพราะชีวิตความเป็นอยู่ไม่มีขอบเขตแสดงว่าใจนี่ไม่มีหลักแล้วจะปกครองตนและส่วนรวมไปได้อย่างไรใจไม่มีหลักใจมีหลักใจมีหลักเดียวทุกอย่างจะมีหลักมีหลักพูดเรื่องอะไรลืมไปแล้วพูดไปตลอดวันเราก็ยิ่งแล้วมาพูดเรื่องอะไรต่ออะไรต่อไปเรื่อยไปเลยมันจะมีเงื่อนปั๊บมันถูกจับเราไปเลยฮะพูดถึงเรื่องรัฐบาลนะคะรัฐบาลหมายถึงท่านปฏิบัติมีขอบเขตเหตุผลมีหลักมีเกณฑ์จะสอนคนในบ้านท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นคนในบ้านเศรษฐีท่านสอนว่าจะไปทิ้งเรือเถอะอย่างนั้นใช่ไม่ได้แต่ว่าใส่บาตรจะมาเลยท่านก็เป็นเศรษฐีอยู่ในบ้านนี้บ้านนี้ออกมาใส่บาตรท่านว่าเรือเถอะทิ้งไว้เรือเถอะอย่างนั้นแต่ว่าใส่บาตรจะมาดีกว่าทิ้งอย่างนั้นนั่นอังเทแต่ว่าท่านจะกัดจะตามหรือท่านสอนให้รู้จักประมาณให้มีขอบเขตต่างหากท่านเป็นเศรษฐีแท้ท่านยังไม่ได้บอกว่าท่านเป็นเศรษฐีนะฟังที่ท่านจะงอนทำยิ่งกว่าความฟุ้งเฟ้อจบก็แล้วมาบึ้บมาเข้าบินนึกว่าหลงทางวัดป่าประกาศนักบินเขาพามาถึงจะมาถึงวัดป่าประกาศหายากก็ยากเผื่อจะมาบวชสัก2ว่าจะมาบวชสัก2วันเจ้าค่ะสาวว่าจะมาบวชสัก2วันเจ้าค่ะบวชแบบไหนล่ะคนนี้ก็ถามว่าเป็นผู้หญิงใส่กางเกงบวชมันก็มีหลายแบบบวชก็บวชเถอะบวชก็บวชเถอะไม่ว่าอะไรล่ะอดเข้าคับได้เหรอวันเดียวกินวันละ5มื้อแล้วก็กินคนเดียวแล้วหยุดทนได้เลยฮะกับหลวงตาสอนปฏิบัติไหนมาบวชมาบวชก็ให้หลวงตาสอนการปฏิบัติก็ปฏิบัติอยู่แล้วบอกว่าต้องกิน5หัวละหัวต้องกินหัวเดียวได้ไหมนี่ก็คือสอนนั่นเข้าใจไหมล่ะถ้าได้ก็เอาบวชถ้าไม่ได้อย่ามาบวชวันนี้กินคนเดียวมันเท่ากันไปได้เข้าใจไหมเข้าใจเป็นยังไงล่ะถ้าเห็นกิริยาท่าทางของหลวงตาพูดเป็นยังไงล่ะมาดูแล้วเป็นยังไงบ้องเบ้งบ้องเบ้งนะก็เลยอยากมาบวชใน30วันนี้หันหน้าคุยกับใครไม่ได้เขาจะติดหวัดหันหน้าคุยกับใครไม่ได้คือหวัดมันมีเชื้อโรคมีเชื้อของมันติดหวัดได้ไอ้เรานี่ไม่ทราบติดมาจากไหนเราไม่ได้ค้นหัวมันเลยว่ามันก็ยังชั่ววันนี้2วันนี้ไข้ด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาหันหน้าพูดกับคนไม่ได้กลัวเขาจะติดหวัดต้องพูดห่างๆหันหน้าไปโน่นพูดเขาอยู่ฟังในทางนี้แม่ก็มาติดบัตรอากาศจะมาพี่แดงสอนคนปฏิบัติไหนที่กรุงเทพเจ้าค่ะสอนคนมาทำสมาธิอยู่ที่กรุงเทพเจ้าค่ะสอนอะไรที่อาคารปฏิบัติธรรมวัชรธรรมก็อยากจะขอธรรมะหลวงตาเผื่อฝากไปที่ลูกศิษย์สอนเขาว่าอะไรเข
ขาว่าปฏิปทาของเราสอนว่าไงเราต้องถามผู้สอนก่อนเจ้าก่อนสิสอนเขาจะไงสอนให้ทุกคนรู้ว่าทุกสรรพสิ่งไม่เที่ยงสอนว่าทุกสรรพสิ่งไม่เที่ยงทุกสรรพสิ่งไม่เที่ยงสอนเขาสอนคนว่าไม่รู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเจ้าค่ะแล้วอะไรล่ะที่อะไรล่ะที่เที่ยงที่ดีมันก็มีอยู่จุดเที่ยงจุดไม่เที่ยงเข้าใจไหมถ้าหนูเข้าใจก็คือถ้าเราสามารถพิจารณาจนไปพระนิพพานได้ก็เป็นสิ่งที่เที่ยงก็คือไม่เกิดไม่ดับถ้าไปถึงพระนิพพานได้ถือว่านิพพานเที่ยงไม่เกิดไม่ต้องมาเกิดอีกไม่เกิดไม่ดับอาจารย์แล้วปฏิบัติใดเพื่อถึงนิพพานไม่มาเกิดอีกนั่นแหละแล้วปฏิบัติไงหรือพอนั่งบ้าไปแล้วโอ้ยลงหมอนนั่นนิพพานเที่ยงต้องสว่างค่อยว่ากันใหม่ว่าเป็นอย่างนั้นนะพอพูดอย่างนี้แล้วคิดถึงเน้นหนึ่งตอนนั้นเราจะประสานอยู่ที่ห้วยทรายเน้นนั้นมันอ้วนอยู่นั่นล่ะตัวอ้วนไปนั่งที่ไหนก็มีแต่ง่วงนอนมันว่างั้นนะจะดัดเจ้าของจะลอยวะนั่งอยู่ในกุฏิมันก็ง่วงทำยังไงมันก็ง่วงจะมานั่งหมิ่นๆนี่นะที่มันง่วงมันตกลงรีบมาแล้วก็นั่งภาวนาเราก็ภาวนาของเราอยู่ด้วยล่ะฟังจากตู้เอ๊ะมันเสียงอะไรนะครั้งเดียวเลยได้ยินเสียงพุ่มพิมพ์พุ่มพิมคุยแล้วมันยังไงกันแล้วเรากุฏิไปเป็นอะไรวะเน้นผองเน้นผองตกกุฏิตกยังไงมันจึงตกแล้ววะคือว่าฝึกทรมานตัวทรมานยังไงมันจึงได้ตกกุฏิอย่างนี้แล้ววะคือที่แรกนั่งอยู่ในห้องมันก็ง่วงสับประกบเฮ้ยยังไงมันก็ไม่ถอยมันนั่งอยู่ที่หมิ่นเอามันเวลามันง่วงมันตกนี่มันตกง่วงจริงใส่ลงตู้ดูนี่เนี่ยเบเกอร์นะก็ง่วงอ้วนๆด้วยนะสั่งเสียงตู้เราก็นั่งภาวนาเราอย่างเงี้ยนี่เราจะเป็นแบบไหนล่ะไม่เป็นแบบตู้เหรอเดี๋ยวเวลายังหนุ่มน้อยมันเป็นอย่างนั้นทุกคนนะคือธาตุขันธ์มันก็เร่งอาหารมันกินมากๆแล้วมันก็ง่วงนอนเป็นธรรมดาทีนี้ก็ล่ะมันแก่เข้ามาอย่างทุกวันเดี๋ยวมันไม่มีคำว่าง่วงไม่เคยมีนะไม่มีมาไม่ทราบว่ากี่สิบปีแล้วไม่เคยง่วงแต่นอนมันก็หลับธรรมดาของมันแต่ก่อนง่วงทางภาวนาดีง่วงอันยังหนุ่มน้อยง่วงเป็นธรรมดาต้องฝึกหลายแบบแต่เวลายังหนุ่มแล้วการนอนล่ะรบกวนที่เยอะกว่าเพียงอย่างที่เก่งก็ตั้งแต่นั่นแหละภาษาจิตที่ออกไป ออกจากเรียนหนังสือแล้วไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มาฝึกนี่ก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการนอนสำคัญมากมันง่วงคนหนุ่มความง่วงรบกวนสามสิบหกปีเก้าเจ็ดปีออกสิบหกปีเก้าก็เจ็ดตะชั่วแล้วออกเก้าปีขึ้นเวทีไม่มีกรรมการแก้ใครเก่งเอาให้อยู่เวทีใครไม่เก่งเอาตกเวทีไม่ว่าคือไปเอาฟัดกันเนี่ยมันก็มารู้กับเรื่องความง่วงนะความง่วงสำคัญภาษาสามที่หกอายุสามที่หกไปบวกได้16ภาษา
7ภาษาออกปฏิบัติ16ภาษาโยกผ่านเวทีโยกเวทีได้มีอายุก็มาพูดให้ฟังหมดกันการก็หาการตั้งแต่นั้นอะหยุดไม่อดตั้งแต่วันช้าแต่ที่ถึง9ปีนี่มีจะอดมากต่อมากคนท้องเสียท้องเสียมาตั้งแต่นั้นแล้วจะตายปี85ด้วยมันถ่ายไม่หยุดไม่ถอยคือมันเป็นเอื้อรังมาตั้งแต่นู้นประมาณ36มันร่างถ่ายถึงชาติถ่ายแล้วบกเลยนะหมดเท่าคืนถ้าเราไม่ขาดประมาณสักอาทิตย์หนึ่งขาดที่ก็อันสาอยู่ว่า8.4-8.5ตอนมันจะไปคอยยียาวอเตอร์ยาวอเตอร์มาให้พลิกใหม่เลยตั้งเราคุณได้จะช่วยโลกตัวตั้งตัวยาวอเตอร์ทำงานเก่งมากนะไม่งั้นจะตายตั้งแต่ย้อนก็จะช่วยชาติบ้านเมืองอาศัยยาวอเตอร์มาใช้พอสารเลี้ยงแก้วกับที่แจกให้ทราบก็นะเวลาสารแก้วกับที่แจกยานี่เวลาสารเราไปถ้าโรคมันหายในใจเรามีมากเท่าไรมันจะถ่ายเต็มที่เข้าไปแต่ถ่ายอันนี้ไม่เคลียร์เหมือนถ่ายไปโรคถ่ายไปโรคเคลียร์ถ่ายเท่าไรเคลียร์อันนี้เวลาฉันลงไปแล้วมันจะถ่ายไว้ก่อนถ้าโรคยังหนาได้ขนาดไหนมันจะถ่ายเต็มเขียวไว้เต็มเหนียวแต่ไม่ต้องตกใจไม่เสียแล้วก็จำไว้ว่าเพราะฉันแบบไม่จริงๆนะถ่ายออกสักส่วนที่หน้าแต่ก็ไม่เสียแต่แล้วเขาค่อยฟื้นเพราะโรคเบาลงไปขอถ่ายก็หายไปอยู่ก็ได้จนป่านนี้ตั้งปี85นะอายุ85อายุก็93ปีเนี่ยมันก็เป็นมาจากเราอดอาหารตั้งแต่ภาษา7ไปถึงภาษา16มีจะอดก็อดอดก็อดมันภาวนาดีภาวนาดีท้องเสียตั้งแต่ภาษา11 12แล้วมั้ง7ปีออกปฏิบัติ11 12ถึง11 12ปีนั่นแหละท้องเริ่มเสียไม่สนใจเอาซะจนเต็มเหนียวพอมันสายที่หกเลิกไปแล้วก็หยุดที่อาหารก็ฉันธรรมดาแล้วมันก็ถ่ายของมันเรื่อยมามันเป็นโรคเรื่อยๆแล้วโอ้การฝึกทรมานจิตใจนี่หนักมากนะเรามันก็เป็นกับนิสัยเหมือนกันนะขึ้นกับนิสัยถ้าว่าอะไรแล้วมันพุ่งเลยนะถ้าได้ลงใจแล้วเอาเต็มเหนียวเลยถ้ายังไม่ลงก็ฆ่าราฆ่าสร้างยังไม่ได้ใจความเพียรก็ไม่เด็ดพอลงใจตรงไหนแล้วก็พุ่งพุ่งนี่ก็ไปลงใจกับพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านลงใจเต็มที่แล้วที่นี่ความเพียรมันก็ทุ่มเลยตั้งแต่นั้นมาความเพียรดักถึงภาษาที่6ผ่านได้กิเลสตกเวทีทำขึ้นครองเวทีแทนกันตั้งแต่วันนั้นมา56-57ปีแล้วบ้างเหรอเขาภาษา16แล้วเด็กก็93ปีแล้วตัวว่า56-57ปีแล้วผ่านเวทีเดินใต้มาเราจะไปทำภาวนาเยอะๆแยะๆไม่ได้เรื่องนะสติเป็นสำคัญนักภาวนาถ้าสติไม่ดีความเพียรไม่ดีสติขาดความเพียรขาดอยู่กับสติจำให้ดีนะเรื่องสติเป็นสำคัญว่าถ้าสติจะดีได้ยังไงไม่ดีได้ยังไงมันก็ไปเกี่ยวกับอาหารเหมือนกันถ้าอาหารน้อยสติดีดีถ้าอาหารมากสติล้มลุกคลุกคลานอาหารน้อยอาหารน้อยมีเข้มเสียมเข้มเสียมไปละสติพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปอันต่อมาดีไม่ดีมันจะไม่กินละสติมันดีพุ่งสติแล้วความเพียรก็ต่อกันไปเรื่อยๆทำมาบุญแล้วนะ
ที่ทราบดีมาสอนด้วยการผ่านมาแล้วเท่านั้นจึงแน่ใจว่าไม่ผิดเพราะเราเดินมาแล้วเท่านั้นเรียกกันวิทยาลัยแล้วนะเอาละนะมีอะไรก็ว่ากันไปเถอะนะแล้วเราพูดกันเท่านั้นละจากนี้ก็ไปธุระของเราให้พรอิทิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจโตสะเพภูเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสติจังบุทาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุเอาละไปละมีธุระอะไรก็คุยกันไปเลยนะเราก็ไปรอยุติเท่านี้ละไปพูดกันอีกละเราไปธุระของเราเขาทำบุญกับหลวงตาเขาชื่อนายณรงศักดิ์ทิติธัญญานนท์ถวายหลวงตา 10,000 บาทครับเขาชื่อณรงศักดิ์ครับครับนี่หัวหน้ากอง500แดนนี่แก้วฮาเลอร์อุดรธานี 1,500 ครับปล่อยมาปล่อยมาเว้ยปล่อยมาเอาละพอมาแล้วไปปล่อยไปไปมันน่ารักนะครับไปไปจับดาวขึ้นเครื่องบินบ้านเดียเขาส่งมาจากชลบุรีมาขึ้นเครื่องบินอุดรก็ไปรับออกมาเรียกว่าเรียกว่าไอ้หอกมันขึ้นเครื่องบินมาเรียกว่าไอ้หอกมันโตเร็วอยู่ได้ล่ะโตเร็วแล้วไปเที่ยวกลับมาแปลกหูแปลกตาไปไหนใครรักเราดูมันจะไปไหนปล่อยเราดูที่มันจะไปไหนเราปล่อยดูที่มาดูมันจะไปไหนสายไปไปไปดูตุ๊กปั๊กกันไปไหนกันแล้วก็รักก่อนได้หวานก็ดีเราไปดีก็ไปใช่อะไรไปโรงพยาบาลต่างๆไปโรงทุกวันทุกวันไปโรงพยาบาลไปโรงนั่งโรงนี้อยากไปโรงไหนแล้วมอบให้เราละ20,000เอาละเมื่อเราปล่อยไว้เข้าไปล้างแตนไว้มาเขาดอกแตนเรายังไม่ลืมนะคือโต่อไม่ใช่แตนต่อรังมาเท่าที่ต้นอะไรต้นกระจังกระแจงอะไรมันเป็นผู้มันทำรังอยู่ในนั้นพระเอกก็ไม่เคยเห็นนะหมาก็ไม่เคยเห็นเวลาท่านล้างบาตรท่านสาดข้าวจากบาตรไปสะดุดทีแต่ไม่เคยสาดทำไมตรงด้าน
แล้วสาดไปแล้วก็เจ็บเกิดไปแล้วก็ไม่รู้ว่าต่ออยู่ที่ไหนมันทำร่างอยู่ด้านไหนพอดีหัวมาพอดีสูงเป็นพระท่านไปสาดเข้าไปยังไงไปข้างๆไปก็ไปแย่งอาหารกินกันอยู่ในร่างต่อแย่งอาหารกินก็กัดกันโดนร่างต่อแล้วต่อก็ซัดมันน่าขบขันนะเวลาต่อมันฟัดกับหมาฟังเสียงร้องแง่งไปทราบตัวไหนแพ้ตัวไหนชนะแตกกระเจิงไปแล้วจนกระทั่งจนเงียบไปแล้วทั้งเสียงร้องแง่งคือมันปวดตัวไหนอยู่เลยพุ่มไม้พุ่มไหนนะร้องแง่งมันเจ็บไม่มีอะไรต่อแล้วต่อคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าร้องแง่งกันอยู่ตอนนั้นเราจะให้พวกนี้ก็ไปหาลังต่อมันจะลอกเสียงได้ก็ใช่ไหมจะไปหาลังต่อต่อมันจะลอกเสียงไหนพวกนี้เนี่ยครบกันจะตายโอ้มันต่อยผมได้หรือต่อยต่อเนี่ยปวดจริงๆนะเอามาโดนเราเข้าเนี่ยรู้ชัดเจนนี่แหละสัญชาตญาณแต่ว่ากันทราบซะนะเนี่ยข้างๆกุฏิเราเนาะพาเด็กเข้าไปไปอันนั้นมันพวกเท้าวันมันเต็มอยู่ทางที่ไปมาลำบากเลยให้เด็กตัดเท้าวันออกพอรอดไปรอดมาแล้วที่นี่เราต่อไปอยู่นี่ไม่เห็นเด็กก็ไปจับอันนี้ตัดโป๊ะไปเราต่อไปกระเทือนเราต่อเขาก็โหแตกออกว่าเราเห็นเด็กเราจี้ขึ้นเรามองเห็นเป็นหลักก่อนแล้วก็ปัดเด็กเข้าไปนี่เลยไปช่องนี้ได้นี่เป็นสัญชาตญาณนะมันเป็นหัวเองพอรู้ว่าเป็นต่อแล้วกัดเด็กท่านได้ตัดต่อตัวเดียวแล้วก็ปัดเด็กเข้าไปแล้วก็ยืนตัดว่าซัดเราหมดลังเลยเฉยอย่างนั้นนะมันเป็นสัญชาตญาณรับผิดชอบเด็กพอมันต่อยเด็กตัวเดียวเท่านั้นเองเด็กเรานี่มองเห็นเป็นแต่เราปัดเด็กเขานี่เราอยู่ด้านนี้มันก็ซัดเราซัดออกมาแล้วจะให้หมู่พวกดูมันเป็นจุดแดงๆแดงๆเต็มหลังเลยต่อว่าจะตีสองค่อยเบาลงเอาตั้งแต่บ่ายสี่โมงเย็นว่าถึงตีสองมุดตัวเลยแผ่นหลังนี้หมดเลยแต่เด็กรอดไปได้ต่อตัวเดียวมันยังไข้นะเด็กอะต่อจะเดียวไข่เราหมดหลังเลยไม่ทราบใครไม่ใครตีสองก็สว่างเราค่อยสานลงไปบ้างนะโอ้นั่นถึงได้รู้ว่าต่อได้ปวดมากทีเดียวเอาเราทั้งหลังเลยเอาละกินไปแล้วนะเออจะให้รางวัลเนาะนี่สองสามคนครับคนไปไหนโอ้ยนะเอาไปครบสองยังนี่ครบก็ยาวเยอะเฮ้ยครบเหรอเฮ้ยครบแล้วครับครบแล้วไปละนั่นแหละเก้าโมงพอดีไปที่เราอยากจะไปธุระนะขอประสงค์ตามโรงพยาบาลต่างๆต่อไปพอดีเก้าบอกปวดขาเขาอ่อนแล้วก็ยากเวลาลูกเขาอ่อนเขาทางซ้ายอ่อน